สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาสู่ช่องไอบ็อกของเฮาอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้พวกเราจะไปเว้าถึงเรื่องราวของทีมชาติลาวในหุ่นอายุบ่เกิน16ปีก่อนที่ว่าจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยในวันที่4สิงหาคม2022เวลา 19:00 นนะซึ่งมาแน่นอนนัดนี้เป็นนัดที่สำคัญที่สุดในการซีสตาร์ของรอบของกลุ่มบีนะในการแข่งขันปานเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุบ่เกิน16ปีนั่นเองซึ่งมาจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียดังที่พูดกันแล้วว่าผลงานนัทมิตรของทีมชาติลาวเฮาถูกติมอร์เลสเตอร์ไล่ตีเสมอในท้ายเกม1-1เนาะก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันไปทั้งที่ว่าทีมชาติลาวขึ้นนำไปก่อน1-0ในนาทีที่10เนาะก่อนที่ว่านาทีที่84ติมอร์เลสเตอร์จะตามตีเสมอไปเนาะเหตุให้ทีมชาติลาวมีเพียง1คะแนนเท่ากับติมอร์เลสเตอร์ซึ่งมาทีมชาติไทยนำผลงานโดดเด่นนัทมิตรถล่มบูไนระดูสรัมไปขาดลอย5-0เฮทไทยปัจจุบันทีมชาติไทยมี3คะแนนยึดทีมนำของกลุ่มบีนะสำหรับลาวมี1คะแนนเท่ากับติมอร์เลสเตอร์อยู่ที่2ในที่3ตามลำดับส่วนว่าบูไนบ่มีจักคะแนนอยู่อันดับที่สุดท้ายของกลุ่มบีนั่นเองเฮทไทยเหลือการแข่งขันอีก2นัดในการตัดสินเข้ารอบหลังที่โหดแล้วว่าการแข่งขันบาเตซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในรายการนี้มี12ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น3กลุ่มซึ่งจะคัดเอาทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มทั้ง3กลุ่มของรอบ4ทีมสุดท้ายแน่นอนจะเฮ็ดให้อันดับที่2ของกลุ่มมีโอกาสน้อยลงเพราะมีเพียง1ทีมที่ว่ามีคะแนนที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปนั่นเองก็เฮ็ดให้มีความท้าทายสำหรับทีมอันดับ2ของกลุ่มเนาะมีโอกาสที่ตกรอบสูงบ่ปลอดภัยนะเพราะว่ามีเพียงทีมเดียวเท่านั้นจาก3กลุ่มที่ว่าจะได้เข้ารอบเนาะดังนั้นมันจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญว่าทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน16ปีต้องมีคะแนนอย่างน้อยในนัดที่ว่าจะพบกับทีมชาติไทยในวันที่4สิงหาคม2022เวลา 19:00 นั่นเองเพราะว่าถ้าหากเสียโอกาสตกรอบก็เกือบว่า 100% กันเลยเนาะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของกลุ่มอื่นๆก็คือกลุ่ม A และก็กลุ่ม C อันดับ1และอันดับ2มันมี3คะแนนเท่ากันเนาะเหตุให้โอกาสน้อยลงแน่นอนสำหรับทีมอันดับ2ของกลุ่ม B ลาวเฮาเนาะแน่นอนการพบกับทีมชาติไทยบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะและก็เป็นงานหนักที่สุดถือเป็นความท้าทายที่สุดในรายการนี้ได้ก็ว่าได้เพราะว่าสถิติการพบกันที่ผ่านมาเนาะทีมชาติลาวชนะได้เพียง1แล้วก็เสมอได้เพียง1นัดส่วนว่านัดที่เดิมเสียทั้งหมดก็คือเกิดขึ้นในปี2015นะยู16ลาวชนะยู16ไทย1-0ก่อนที่ว่าปี2016เสียให้กับไทย0-2 2017เสียให้กับไทย1-4 2018เสมอกัน0-0และก็ครั้งล่าสุดในปี2019ทีมชาติลาวยู16เสียให้กับยู16ไทย1-2เนาะต้องติดตามกันเบิ่งนัดนี้ถ้าว่าทีมชาติลาวยัดแยงคะแนนจากไทยได้แล้วก็จะได้โอกาสเข้ารอบสดใสแน่นอนเนื่องจากว่านัดสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติบรูไนรู้สึกว่าทีมชาติลาวเฮาจะเหนือกว่าและมีสถิติที่โดดเด่นก็คือ5นัดที่ผ่านมาเคยพบกันทีมชาติลาวยู16สามารถชนะยู16บรูไนไปทั้งหมดกันเลยเนาะกินเดียบกันเลยอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ขอให้น้องๆยู16ลาวทุกคนเฮ็ดให้เต็มที่ในนัดที่ว่าจะพบกับทีมชาติไทยสู่สุดขีดกันเลยส่วนว่าถ้าผ่านไทยไปแล้วโอกาสของรอบลาวเฮาถือว่ามีแน่นอนเนาะก็ขอให้สู้ๆกันแล้วกันสุดท้ายก่อนจากไปก็ขอกำลังใจให้กับแอดมินกันแน่ขอสวยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเสร็จก่อนแล้วพบกันใหม่